ผู้ฟังอยู่กับคุณชาญวิทย์อารามฤทธิ์และผมครับจิตมันเพียรครับในช่วงเวลานี้ของสภาความคิดทุกวันพุธเราจะได้สนทนากับพี่บุรัตอภิชาติไรสอนสื่อมวลชนอิสระสื่อมวลชนอาวุโสในเรื่องข่าวต่างประเทศที่สำคัญครับครับพี่บุรัตเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับพี่บุรัตครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรื่องเจ้าพ่อวิกิลีกนี่มันเป็นยังไงมาก่อนนี้บ้างครับพี่บุรัตครับคือเดี๋ยววันนี้มีข่าวใหญ่อยู่สองข่าวนะคะครับข่าวนึงคือพรุ่งนี้เวลาอเมริกาแต่ว่าตรงกับวันศุกร์ตามเวลาในไทยคือทรัมป์กับไบเดนเนี่ยจะมีการโต้วาทีสดทางโทรทัศน์ซึ่งเป็นธรรมเนียมเวลามีการเลือกตั้งแบบนี้เขาจะมีการโต้วาทีสดกันนะคะครับเราเรียกว่าดีเบตก็ได้ซึ่งทั้งสองคนก็ตกลงกันแล้วนะครับจะมีสองรอบรอบแรกเนี่ยจัดโดย CNN ในวันที่27รอบสองเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่10กันยาโดย ABC News นะคะซึ่งรอบนี้มันมากเพราะว่าเอาข้อผิดพลาดครั้งที่แล้วเนี่ยมาแก้ไขข้อผิดพลาดครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือการที่ทรัมป์ไม่เคยฟังใครไบเดนพูดเมื่อไหร่ฉันพูดแทรกตลอดกวนโอ้ยอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งคนหงุดหงิดกันมากเลยนะคะฉะนั้นพอมามีการมาโต้วาทีสดครั้งนี้เนี่ยเขาก็มีการป้องกันไว้ล่วงหน้าคือติดตามให้กับพิธีกรซึ่งมีอยู่สองคนให้สามารถที่จะกดปุ่มปิดไมค์ได้ไม่ให้ใครมาก่อกวนแล้วในห้องเนี่ยมีพิธีกร2คนแล้วก็มีไบเดนมีทรัมป์ก่อนนั้นอภิปรายโต้วาทีสดเมื่อไหร่เนี่ยจะต้องมีผู้ฟังทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเข้าไปนั่งฟังแล้วก็ถามสดกันเดี๋ยวนี้ไม่ให้นะคะให้แค่4คนแล้วก็ในห้องก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีปากกามีกระดาษมีขวดน้ำพอละขวดนะคะแล้วให้ความแบบว่าใช้ความสามารถของตัวเองในการโต้กับทีแล้วก็ป้องกันทรัมป์ไม่ให้มาแบบกวนอีกแล้วอะไรพวกนี้ออกมาแต่ทีนี้ก่อนที่จะโต้วาทีก็มีคนมาบอกว่าช่วยไปตรวจสอบหน่อยว่าไบเดนมีการฉีดยากระตุ้นสมองหรือเปล่าเพราะว่าปู่เนี่ยคืออายุมากแล้วช่วงนี้ก็คือพักร้อนอยู่ที่แคมป์เดวิดหมายถึงว่าทำร่างกายให้พร้อมเตรียมจิตใจให้พร้อมที่จะโต้วาทีแต่ที่นี่ความอายุมากไงเขาบอกว่าตอนที่ไปแถลงต่อรัฐสภาประจำปีเนี่ยเชื่อว่ามีการกระตุ้นสมองอยู่นะคะให้สดชื่นแล้วก็มีความทรงจำอะไรๆพวกนี้อยู่เขาก็บอกว่าลองไปกระตุ้นหน่อยซิว่าปู่ใช้ยาหรือเปล่านะคะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าเรื่องน่าสนใจที่สุดในวันนี้เนี่ยคือทำข่าวนี้มาตั้งแต่ต้นเลยจนกระทั่งมาจบได้แล้วคือเรื่องของวิกิลีกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ13ปีที่แล้วอ่ะ2010คนไทยคือ2553ตอนนั้นเราได้ข่าวตอนนั้นยังทำข่าวอยู่นะคะข่าวเข้ามาตลอดเวลาว่าเป็นข่าวที่หลุดมาจากวิกิลีกในเรื่องของความลับของของสหรัฐทั้งความลับทางการทูตความลับทางด้านการทหารทางด้านความมั่นคงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารกว่า 700,000 ชิ้นเนี่ยเป็นเรื่องของสงครามในอิรักสงครามในอัฟกานิสถานมีเอกสารลับทางการทูตที่ส่งไปถึงกระทรวงต่างประเทศหนึ่งในเอกสารลับนั้นเคยได้อ่านค่ะเอาเรื่องที่เคยสัมภาษณ์ป๋าเปรมและป๋าท่านก็ไม่รู้แกท่านก็พูดตรงๆไปหลายเรื่องแล้วก็ไปส่งให้กระทรวงต่างประเทศมาแล้วก็มีบางทีก็ไปวิจารณ์ผู้นำของประเทศในอาหรับหลายประเทศอย่างเช่นตุนิเซียอย่างเช่นอะไรพวกนี้และนี่คือชนวนที่ทำให้เกิดอารับสปริงเพราะมีการวิจารณ์และผู้นำพวกนี้เป็นเผด็จการครอบครัวใช้เงินฟุ่มเฟือยมีการเล่นพักเล่นพวกอะไรพวกนี้อะไรลับๆเนี่ยใส่เข้าไปหมดเลยในเอกสารลับแล้วก็ในเอกสารลับนี่ก็ยังเปิดโปงเรื่องการกระทำของสหรัฐในอัฟกานิสถานกับในอิรักโดยเฉพาะชิ้นหนึ่งยังจำได้เลยเป็นรายงานเรื่องที่ทหารอเมริกันอยู่บนเครื่องบินติดกันทิพย์เนี่ยนะคะเฮลิคอปเตอร์ติดกันทิพย์เนี่ยแล้วกราดยิงคนข้างๆแล้วนักบินอเมริกันแทนที่จะสงสารคนตายเป็นสิบนะคะมีนักข่าวอยู่ด้วยสองคนคือพูดด้วยวาจาเหมือนกับว่ากว่าที่เกลี้ยงเลยเ
คือใช้คำที่หยาบอะไรออกมาไม่มีความเมตตาไม่มีอะไรอยู่เลยงั้นมีเอกสารลับอยู่เยอะแยะที่เปิดมา7,000กว่าชิ้นน่ะคุณคิดดูแล้วกันนะคะแล้วก็ปรากฏว่าตัวอัสซานซึ่งเป็นเจ้าของวิกิลีกนะคะเขาเนี่ยก็ถูกจับคือพยายามจะถูกจับในข้อหาว่าเผยแพร่เอกสารลับพวกนี้ซึ่งเป็นเอกสารลับสุดยอดของโลกเลยไม่ใช่ของสหรัฐอย่างเดียวเพราะมีการโจมตีประเทศอื่นด้วยอะไรพวกนี้ออกมาแล้วพอถูกจับจะถูกจับในครั้งแรกจะถูกจับสวีเดนบังคับให้สวีเดนเนี่ยออกหมายจับในข้อหาว่าข่มขืนเพื่อนร่วมงานซึ่งจริงๆเขาก็อยู่กินกันมานานแล้วนะคะตอนนั้นอยู่ที่อังกฤษอัสซานส์เนี่ยเป็นชาวออสเตรเลียแล้วเคยเป็นแฮกเกอร์มือหนึ่งมาก่อนแล้วก็มาได้อันนี้โดยร่วมมือกับทหารอเมริกันคนหนึ่งพลทหารอเมริกันนะคะเผยแพร่มาเนี่ยเขาพอจะถูกจับในข้อหาว่าข่มขืนเพื่อนร่วมงานโดยสวีเดนเขาก็เลยหนีไปอยู่ที่สถานทูตของประเทศหนึ่งนะคะของเอกวาดอร์ที่อยู่ในอังกฤษแล้วก็อยู่ในนั้นเนี่ย7-8 ปีนะคะ7-8 ปีเพื่อไม่ให้ถูกสวีเดนจับกลุ่มจนกระทั่งสวีเดนเขาถอนฟ้องในที่สุดแล้วเอกวาดอร์เนี่ยซึ่งปกติสถานทูตเอกวาดอร์ก็คือมีเอกสิทธิ์คุ้มครองทางการทูตตำรวจอังกฤษไม่สามารถเข้าไปได้นะคะแต่เอกวาดอร์เนี่ยจู่ๆก็เปิดสถานทูตให้ตำรวจอังกฤษจะเข้าไปจับกลุ่มอัสซานซ์ในข้อหาบอกว่าละเมิดข้อตกลงที่บอกว่าจะไม่ใช้โซเชียลมีเดียพอถูกจับกลุ่มปั๊บก็ถูกตำรวจอังกฤษเนี่ยขังมา5 ปีเพราะว่าจะอเมริกาเขาขอส่งกลับไปรับโทษที่อเมริกาที่ถูกฟ้องในข้อหาต่างๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อหาในเรื่องของการสมคบคิดเผยแพร่ข้อมูลความลับทางทหารนะคะแล้วก็เขาก็ต่อสู้มา5 ปีค่ะ5 ปีต่อสู้มีการพยายามที่จะเจรจาต่อรองคือไม่ให้อังกฤษส่งตัวไปที่อเมริกาจนกระทั่งต่อรองกันจนในที่สุดวันก่อนนะคะก็ตกลงกันได้ว่าเขาจะยอมรับผิดในข้อหาเดียวข้อหาเดียวคือเรื่องของการเผยแพร่ความลับทางทหารนะคะสมคบคิดกันในข้อหานี้ข้อหาเดียวแต่เขาจะไม่ไปที่แผ่นดินใหญ่ของอเมริกาเพราะกลัวถ้าไปถึงปั๊บจะถูกอย่างนู้นอย่างนี้มาคือเขาต้องรู้ว่ามีอะไรเทคนิคเยอะแยะมากมายก็ขอไปที่เกาะไซปรัสซึ่งอยู่ที่หมู่เกาะมาเรียนาในแปซิฟิกเป็นแผ่นดินของสหรัฐครับเป็นดินแดนของสหรัฐแต่ไม่ได้อยู่ในแผ่นดินใหญ่ก็เหมือนฮาวายอ่ะเป็นเกาะที่นอกออกมาอยู่ตรงแปซิฟิกนะคะแล้วเขาก็เช่าเครื่องบินยอมแล้วไม่รู้เอาเงินจากไหน $500,000เช่าเหมารำเครื่องบินลำหนึ่งแล้วเมื่อวานนะคะที่เป็นข่าวใหญ่คือมาจอดที่ดอนเมืองมาเติมน้ำมันนะคะไม่มีใครรู้เรื่องเลยนะคะแล้วก็ไปที่เกาะไซปรัสแล้วก็ยอมรับสารภาพผิดในข้อหานี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือพอสารภาพผิดทางการก็ไม่ได้แบบจับเข้าคุกก็ให้กลับไปที่ออสเตรเลียบ้านเกิดของตัวเองเพราะเป็นการเขาเรียกว่าบรรลุข้อตกลงกันว่าจะทำยังไงออกมานะคะนั่นเป็นข่าวใหญ่มากเพราะว่าเรื่องนี้13ปีที่ผ่านมาแล้วเวลาใครพูดถึงวิกิลีกส์เนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่มากคือการเอกสารลับทางการทูตที่แล้วก็เรื่องของความลับทางทหารที่เรียกว่าข้อมูลที่อ่อนไหวมากๆอย่างเช่นเปิดเผยชื่อของนักการเมืองผู้นำศาสนาหรือคนในท้องถิ่นที่เป็นสายให้กับรัฐบาลที่เป็นอย่างงูอย่างนี้ออกมาซึ่งเปิดเผยชื่อแล้วก็หมายถึงว่าอาจจะถูกเก็บได้ซึ่งตอนนั้นอาซานเขาอ้างตลอดว่าเขามีสิทธิ์ทำเพราะว่าเหมือนกับว่าเสรีภาพในการในการที่จะรับรู้ข่าวสารก็เป็นเหมือนเขาบอกเขาก็เป็นนักข่าวเป็นนักข่าวสายวิทยาศาสตร์สถาปนาตัวเองบอกว่าเป็นสื่อมวลชนแต่สารอเมริกันตัดเลยคุณไม่ใช่สื่อเพราะคุณจะมาอ้างเรื่องกฎหมายเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นพวกนี้คุณไม่ได้รับสิทธิ์คุ้มครองโอ้ยโตเถียงกันนานมากเลยครับแต่น่าสนใจนะคือเคสของวิกิลีกเนี่ยถึงท่านทำหนังทำอะไรกันเลยนะแต่ปรากฏว่าผ่านมา13-14 ปีจบเอาดื้อๆอย่างนี้เลยจบดื้อๆสารภาพผิดนั่นสิเขาทำอะไรกันไม่ได้แล้วไงและที่สำคัญก็คือต่อรองกันได้ด้วย
เพราะฉะนั้นถ้าทรัมป์ชนะเลือกตั้งก็ดีไม่ดีเดี๋ยวเอากลับมาอีกแต่ว่าคุณอย่าพลาดแล้วกันนะนี่เป็นคดีใหญ่มากคดีใหญ่มากจริงๆเลยแล้วก็เราได้ความรับอะไรเยอะแยะต่อได้ไปค้นหาอ่านเยอะแยะยังบอกโอ้โหเอกสารโดยเฉพาะโทรเลขที่ส่งไปถึงกระทรวงต่างประเทศโดยพูดของประเทศนั้นๆนะคะรายงานประจำเนี่ยว่าไปอย่างนู้นไปอย่างนี้ออกมาคือเป็นไปได้ไหมพี่บุญรัตน์ว่าจริงๆคือยังมีข้อมูลชั้นความลับที่กำไว้เนี่ยที่เป็นตัวต่อรองเนี่ยเลยทำให้จบง่ายยังมีอยู่เยอะนะคะแต่ว่าเขาตกลงกันนี่ข้อเดียวนะคะซึ่งหมายถึงยอมให้คุณไปอย่างนี้ว่าไปแต่ว่าถ้าเขาจะรื้อคดีอื่นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะแต่ว่าแต่ว่ามันปิดฉากแรกก่อนแล้วกันเราเรียกปิดฉากแรก13ปี14ปีอ่ะนะครับกลับไปออสเตรเลียยังไม่ได้ใจว่าจะมีกี่รีอิทธิพลมากกว่าพริซึมลีกพริซึมเกตเนี่ยซึ่งตามหลังมาหลายปีก็คือเอาเอกสารลับมาเผยแพร่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มากแล้วก็ลับสุดยอดเท่ากับของพี่จีนะคะส่งผลกระเทือนมากเลยแบบบอกไว้เลยว่าตอนนั้นนั่งแต่เล่นข่าวนี้นะคะเล่นแต่ข่าวนี้ตลอดเวลาว่าเอ็มมีข้อมูลผุดอะไรขึ้นมาเยอะแยะเป็นพฤติกรรมที่ชั่วร้ายของทหารอเมริกันในอิรักในอัฟกานิสถานสองประเทศนี้เป็นหลักค่ะต้องตามดูต่อหรือเปล่าพี่ว่าถ้ากลับไปออสเตรเลียแล้วนี่มีโอกาสโดนอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าหลังจากนี้เนี่ยไม่แต่ว่าตามข่าวรัฐบาลออสเตรเลียเขาจะช่วยอยู่เนาะคือเขาก็พยายามบอกว่าช่วยไงเราก็เชื่อนะว่าประเทศพวกนี้เนี่ยเขาเคารพสิทธิในการมีชีวิตอยู่นะคะตอนนี้ต้องเรียกเป็นอดีตผู้ต้องหาแล้วเพราะได้รับการปล่อยตัวอะไรออกมาแต่เราไม่รู้เพราะเราก็อ่านหนังสือสายลับเยอะกระบวนการตามเก็บตามหลังก็มีอยู่เยอะเหมือนกันด้วยวิธีการต่างๆก็มีอยู่เราตรงนี้เนี่ยเราได้แต่จับตามองว่าเขาได้รับการปล่อยตัวในข้อหาเดียวคือยอมรับผิดแค่ยอมรับผิดซึ่งข้อหาเดียวนี้นะคะถ้าไม่ยอมรับผิดเนี่ยจำคุก175ปีข้อหาเดียวนะ175ปีนะคะอาจจะมีกรณีรอบสังหารติดเชื้อในกระแสเลือดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ต้องตามกันต่อด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าคือต่อไปเนี่ยชีวิตเขาไม่ได้เป็นสุขหรอกแต่ข้อ52ปีแต่คุณเชื่อไหมผมขาวโพลนเหมือนกับตอนสมัยป๋าเปรมอายุ90คือ52ปีนะคะแต่ผมขาวเลยรู้แล้วว่าชีวิตคือเราก็สงสารเขาในส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งในแง่ของที่ว่าชีวิตเขาที่ต้องหนีตลอดเวลายิ่งกว่าสร้างหนังอีกอะนะคะใช่แต่ว่า14ปีนะเรื่องของการที่เขากล้าเปิดโปงเอกสารลับพวกนี้ออกมาแต่แน่นอนในฝ่ายของภาครัฐเขาต้องคำนึงถึงความมั่นคงของประเทศอยู่ใช่ไหมคะยังไงต้องตามเรียกว่าตามเจาะต่อไปอะไรพวกนี้ออกมาแต่แน่ฉากแรกของการเปิดเผยวิกิลีคือเขายอมรับข้อหานี้เขาได้รับการปล่อยตัวกลับบ้านเกิดได้แล้วนะคะเริ่มต้นจากการถูกเล่นงานคดีว่าข่มขืนเพื่อนหญิงแล้วก็พอมาสารภาพก็ค่อยๆปล่อยไปอะค่ะแกดูตามภาพแล้วโง่เฮงดีอยู่นะครับที่มาแวะเมืองไทยนะหน้ายิ้มหน้าตายังสดใสอ้วนท้วนอยู่นะคะผิวหนังเต่งอยู่เลยนะคะนี่ก็ได้รับการดูแลที่ดีนะคะดูแลดีเพราะว่าอยู่ในคุกเขาเป็นอะไรไม่ได้คือเป็นอะไรออกมานี่โอ้โหเปิดโปงใหญ่โตออกมาเพราะกลุ่มเรียกร้องสิทธิมนุษยชนนักข่าวกลุ่มสื่อมวลชนทั่วโลกกลุ่มนักการเมืองกลุ่มอะไรพวกนี้คือปกป้องเขาอะเพราะว่าเปิดโปงให้รู้ในพฤติกรรมที่ไม่ชอบมาพากลของรัฐบาลแล้วก็ทหารอเมริกันนะคะต้องตามกันต่อล่ะเคสนี้ผมว่าไม่จบง่ายล่ะแล้วถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นเราจะเห็นข้อมูลชั้นความลับนี่คือเรื่องของการโต้วาทีสดของสองคนของสองหนุ่มใบหนึ่งสองหนุ่มใบหนึ่งอันนี้แต่ประเด็นน่าสนใจนะคือกรณีไบเดนเนี่ยที่ต้องกระตุ้นสมองกันแล้วก็ทำเองก็ไม่ใช่ย่อยนะแล้วก็มีการเลือกที่บอกว่าทรัมป์จะเลือกรองประธานาธิบดีตอนนี้มีตัวเก่งเข้ามาหลายคนนะคะ
ประกอบตัวเก่งพวกนี้นี่มีจุดเป็นที่เหมือนกันเด้เลยคือทุกคนเคยด่าพร้อมอย่างสาเสียเทเสียเพราะว่าคือค่อยมากลับใจหลังจากที่บอกว่าแพ้แล้วยังไงก็ทรัมป์จะต้องยอมให้ทรัมป์เลือกไปเป็นคู่รองก็หันมาเฉลี่ยใหม่แต่หมายถึงว่าดีในแต่ละคนเนี่ยเคยเป็นคู่กัดกันมาอย่างโชคโชนนะคะหลายคนที่โชคโชนมากแล้วเขาบอกคนที่ทรัมป์ต้องการเลือกเนี่ยคือหนึ่งขอให้รวยมากๆให้มาแก้ปัญหาการเงินของเขาบอกว่าจะมาช่วยเสริมอุดจุดอ่อนไม่ต้องจุดอ่อนเขาโผล่หมดเขาสามารถอดของเขาเองได้นะคะแล้วต้องปิดปากดีที่จะโต้วาทีกับรองประธานดีกัมบลาแฮร์ริสนะคะพอดีเวลาหมดแล้วครับขอบคุณมากครับพี่บุญรัตน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บุญรัตน์ธพิชาติไตรสอนสื่อมวลชนอิสระสื่อมวลชนอาวุโสครับ FM 105 Smile Thailand